สวัสดีครับน้องๆก็พบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโจทย์ดีๆกับเทคนิคโดนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโจทย์ดีๆเทคนิคโดนในซีรีส์ Mmap to Mwin สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าหักเหหันสู่มหิดลวิทย์ครับจะหักเหยังไงไปดูกันเลยครับอันนี้เป็นซีรีส์ตามสัญญาเรามาทำโจทย์กันต่อจากเมื่อข้อก่อนๆ นะครับที่ทำมาแล้วก็คือเป็นซีรีส์ Mmap นะครับ to Mwin นะครับก็คือเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับโดยพี่จะเอามาผูกกับผังระบบสูตรให้พวกเราเข้าใจเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาเวลาอยู่ในห้องสอบก็คือเสือเป็นเสือสนามซ้อมเสือสนามซ้อมคืออะไรครับเสือสนามซ้อมคือเวลาฝึกโจทย์ที่บ้านเรียนกันเป็นบทๆเนี่ยทำได้แต่ว่าพอทำไมครับพอสอบจริงเอาหลายๆเรื่องเนี่ยมาผสมกันก็สติแตกนะอย่างเรื่องนี้ทั้งๆที่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องมีความเข้าใจในส่วนของการหักเหได้ไม่ครบถ้วนไม่ดีพอนะครับน้องก็อาจจะทำข้อนี้ไม่ได้ลองดูนะครับนะในโจทย์เขาบอกว่าแสงนะครับมีความยาวคลื่นเท่ากับ6คูณ10ยกกำลัง7เมตรลบ7นะครับลบ7เมตรผ่านตัวกลาง1ทำให้มีความเร็วเป็นนะครับ2คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ออกสู่อากาศจะมีความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่ไอแสงอันนี้นะครับมันไปผ่านตัวกลางก่อนแล้วถามว่าถ้ามันออกสู่อากาศจะมีความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่กับอีกอันนึงคือตัวกลางนี้นะครับจะมีดัชนีหักเหเท่ากับเท่าไหร่เลยนะครับอ้าวเรามาดู2อันนี้กันสำหรับตัวแรกกับตัวที่2ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำข้อนี้ให้ได้นะครับมาดูแมปที่อยู่บนกระดานนี้ก่อนนะครับอ้าวตัวนี้ครับน้องคงรู้จักสมการนี้กันใช่ไหมสมการนี้เขาเรียกว่าสมการที่ใช้ในการหักเหเป็นกฎของอะไรครับกฎของสเนลใช่ไหมกฎของสเนลกฎของสเนลจริงๆถ้าเกิดว่าเราเอามาประยุกต์ใช้จากแสงเนี่ยที่มาของมันมาจากสมการของดัชนีหักเหนะครับดัชนีหักเหของแสงคือความเร็วแสงหารความเร็วอะไรครับความเร็วแสงในสุญญากาศหารความเร็วแสงในตัวกลางนั้นก็คือ n เท่ากับ c ส่วน v นะน้องจะทราบค่า c กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีค่าคงที่ของแสงที่เดินทางในสุญญากาศก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งเราอนุโลมนะครับให้ใช้ในอากาศได้ด้วยนะดังนั้นแสงจึงมีความเร็วคงที่ในอากาศ3คูณ10ยกกำลัง8แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดู n ตรงนี้นะครับซึ่งมันผกผันกันเนี่ยเราจะพบว่าค่าดัชนีหักเหมันจะมีค่าผกผันกับอะไรครับผกผันกับความเร็วใช่ไหมเพราะนั้นดัชนีหักเหของตัวกลางที่2เมื่อเทียบกับตัวกลางที่1 n 2ส่วน n 1จะผกผันก็คือจะเปลี่ยนไปเป็น v 1ส่วน v 2แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูสมการของการหักเหน้องๆชอบสับสนกันว่าเวลาหักเหอะไรเปลี่ยนอะไรคงที่แล้วข้อสอบชอบออกนะครับนะจำไว้เลยนะครับว่าการหักเหของแสงจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งเนี่ยจะมีความถี่คงที่เสมอนะครับเพราะความถี่ขึ้นกับแหล่งกำเนิดดังนั้นถ้าความถี่เป็นค่าคงที่ความเร็วกับความยาวขึ้นจะแปรผันตรงกันแปรผันตรงกันจาก v 1ส่วน v 2จะออกมาเป็นแลมด้า1ส่วนแลมด้า2นะในโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะเอาเรื่องนี้มาใช้กันแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าใน2กรณีนี้เนี่ยข้อไหนจะทำได้ง่ายกว่ากันอ้าวช่วยพี่ดูหน่อยข้อ1กับข้อ2อันไหนง่ายกว่าครับข้อ2นะข้อ2ง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาถามหาดัชนีหักเหของตัวกลางนี้หรือ n ถูกไหมครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า n มันมีค่าเท่ากับ c ส่วนอะไร c ส่วน v ถูกไหม n มีค่าเท่ากับ c ส่วน v c คือความเร็วแสงในสุญญากาศต้องท่องนะครับ3คูณ10ยกกำลัง8ใช่ไหมอันนี้คือความเร็วแสงในสุญญากาศส่วนความเร็วแสงที่อยู่ในตัวกลางนั้นคำนี้เลยน้องผ่านตัวกลาง1แล้วทำให้มันมีความเร็วเป็น2คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีถูกไหมเพราะฉะนั้น v ตรงนี้ก็คือแทนค่าลงไปเลยครับมีค่าเท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีสิ่งที่ออกมามันก็จะออกมามีค่าตัดกันทิ้งนะครับออกมาเท่ากับ3ส่วน2หรือ 1.5 น้องรู้ไหม 1.5 นี่มันคือดัชนีหักเหของอะไรครับของแก้วใช่ป่ะดัชนีหักเหของแก้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำตอบในนะในข้อที่2ย่อยนะส่วนข้อที่1ถ้าเรามาดูคำตอบในข้อที่1นะครับในโจทย์เนี่ยเขาถามว่านะเขาถามว่าถ้าเคลื่อนที่ออกจากตัวกลางนั้นมายังสุญญากาศจะมีความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่
เราก็ต้องกำหนดเลยนะครับว่าตอนที่มันอยู่ในตัวกลางนั้นเนี่ยสมมติว่าพี่ให้มันเป็นแลมด้า1นะครับหรือความยาวคลื่นในตัวกลางนั้นๆอยู่แล้วพอมันออกมาสู่อากาศนะจะมีความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่พี่ก็จะให้อากาศเป็นตัวกลางที่2นะครับตัวนี้เขาถามหาแลมด้า2นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะจากอันนี้เนี่ยง่ายเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูจากกฎของสเนลที่อยู่ในแมปอันนี้นะครับเราจะได้ว่า v1 ส่วน v2 มีค่าเท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2ใช่ไหมจับแทนเลยครับจาก v1 ที่อยู่ในตัวกลางนั้นๆมาเทียบกับ v2 ที่อยู่ในอากาศจะมีค่าเท่ากับแลมด้า1ในตัวกลางนั้นๆส่วนด้วยแลมด้า2ที่อยู่ในอากาศนั่นเองครับตัวนี้เราจับแทนค่าก็จะออกมาได้เลยนะในตัวกลางนั้นๆก็คือ2อะไรครับ2คูณ10ยกกำลัง8นะครับความเร็วในตัวกลางนั้นๆส่วนความเร็วตอนที่ออกสู่อากาศต้องท่องคือ3คูณ10ยกกำลัง8จะมีค่าเท่ากับแลมด้า1แลมด้า1ในที่นี้ก็คือเป็นความยาวคลื่นที่โจทย์ให้มาครับ6คูณ10กำลังลบ7จริงๆตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้นะน้องระวังนะเราอาจจะเขียนว่าเป็น600คูณ10กำลังลบอะไรครับ6คูณ10กำลังลบ7เป็น600คูณ10กำลังลบอะไรลบ9ใช่ป่ะลบ9ระวังนะถ้าในข้อสอบเขาเขียนอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะเขียนหรือเรียกใหม่ว่า600อะไรครับนาโนอะไรนาโนเมตรก็ได้นะอันนี้คือช่วงของคลื่นแสงนะครับจะมีความยาวคลื่นเนี่ยในช่วงนาโนเมตรนั่นเองนะเพราะนั้นตัวนี้เราแทนค่าเลยครับ6คูณ10กำลังลบ7แล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยความยาวคลื่นของตัวกลางที่2ตอนออกสู่อากาศก็คือหารด้วยแลมด้า2นั่นเองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากตรงนี้ง่ายนะครับเนื่องจากตัวเลขนะตัวเลขพี่แต่งเองนะเลยง่ายนะครับตัวนี้ตัดทิ้งเลยครับ2ส่วน3ถูกมากเพราะฉะนั้นตัวนี้เราคูณขึ้นไปเลยนะตัวนี้3คูณ6ได้18หาร2ได้9นั่นเองครับความยาวคลื่นของตัวกลางที่2นะครับที่ออกมาจึงออกมาเป็น9คูณ10กำลังลบอะไรครับลบ7นั่นเองครับนะตัวนี้จะออกมาเป็นคำตอบตอนที่เคลื่อนที่ออกสู่อากาศนั่นเองนะครับเคลื่อนที่ออกสู่อากาศนั่นเองนะเพราะนั้นในข้อนี้นะครับเป็นข้อที่เป็นแนวของมหิดลเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงข้อสอบของกลุ่มสมบัติสารกลุ่มสมบัติสารมันก็จะมีรูปแบบเฉพาะตัวของมันถ้าเป็นกลุ่มคลื่นก็จะมีรูปแบบเฉพาะตัวของมันจำไว้เลยนะครับว่าข้อสอบมหิดลเนี่ยจะไม่ได้ออกกระจายแต่ถ้าเลือกเจาะจุดไหนแล้วจะลงไปลึกนะลักษณะอย่างนี้ก็คือตรงกับหลักสูตรของม.ปลายเลยนะครับเป็นเรื่องของการหักเหของแสงนั่นเองนะเพราะนั้นย้ำไว้นะครับถ้าเป็นเรื่องแสงให้ดูเรื่องการหักเหให้ดูเรื่องเลนส์โค้งกระจกโค้งถูกไหมอันนี้เป็นข้อสอบที่เป็นขาประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็พี่จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องๆลองกลับบ้านไปทบทวนในส่วนของผังของสูตรที่อยู่บนหน้าจอนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเจาะลงไปในมหิดลเรื่องไหนเนี่ยจำไว้นิดนึงนะครับว่าให้เจาะเลยเข้าไปประมาณเนื้อหาของการสอบเข้าค่าย1ของสอวน.ด้วยเนื้อหาไม่เยอะนะครับไม่ยากแต่ว่าถ้าเรารู้ทางแล้วมันจะทำให้เราแกะโจทย์แล้วก็มองโจทย์แล้วฝึกโจทย์ในรูปแบบที่ตรงประเด็นขึ้นนะครับสำหรับวันนี้รายการ MMAP 2 MWIT นะครับโจทย์ข้อนี้พี่ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องกับเทคนิคการหักเหที่พี่หนงได้นำมาให้น้องๆน้องๆคงได้ใช้เทคนิคนี้ในการสอบเข้ามหิดล นะครับตอนต่อไปพี่หนงจะพาไปพบกับโจทย์เรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับที่ youtube/audibanacademy แล้วพบกันนะครับ